อัปเดตคลิปก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe และกดที่ลูกกระดิ่งกันด้วยนะอาถรรพ์ที่ดินเซ็นทรัลเวิลด์ที่ดินต้องคำสาปหวังเพชรบูรณ์เซ็นทรัลเวิลด์ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางแยกราชประสงค์ทำเลทองของนักธุรกิจและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอันเป็นแหล่งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหากแต่ใครจะทราบว่าในอดีตที่ดินแห่งนี้เคยมีประวัติพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่มาหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่ห้าง World Trade Center ที่เคยประสบปัญหาขาดทุนมาก่อนที่จะส่งช่วงต่อให้ตระกูลจิราธิวัฒน์จนกลายมาเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดเหตุจลาจลทางการเมืองเมื่อปี2553เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้เคยถูกเผาทำลายจนถึงขั้นต้องปรับปรุงใหม่อีกครั้งและเหตุการณ์ที่คนไทยยังคงจำกันได้ดีในคืนวันที่17สิงหาคมปีพ.ศ. 2558กับเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ถนนราชดำเนินอันเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินดังกล่าวจนมีกระแสเรื่องราวอาถรรพ์วังเพชรบูรณ์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งและล่าสุดนะครับเวลา 17:41 นของวันที่10เมษายนศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งสายด่วน199เหตุตรวจสอบกลุ่มควันใกล้เคียงกับโรงแรมเซ็นทาร่าแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์พื้นที่เขตปทุมวันโดยพบว่ามีประชาชนย่านใกล้เคียงสามารถถ่ายภาพและคลิปขณะเกิดเหตุไว้ได้โดยพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้อย่างหนักบริเวณโซนอาคารโรงแรมควันพวยพุ่งทั่วบริเวณอย่างน่ากลัวทั้งนี้พบว่าประชาชนที่อยู่ในอาคารได้วิ่งหนีตายออกจากอาคารกันอย่างอลหม่านและในคลิปนี้นะครับเราเลยอยากพาทุกคนย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์และอาถรรพ์ของที่ดินผืนนี้กันนะครับว่าที่ดินผืนนี้มีที่มาที่ไปกันเป็นอย่างไรเซ็นทรัลเวิลด์นั้นเดิมทีคือที่ดินของวังเพชรบูรณ์ที่ประทับของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุชตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสองค์ที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งทรงประทับอยู่กับหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรพระชายาและเมื่อทั้งสองสิ้นพระชนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาก็เป็นผู้ครอบครองต่อสำหรับอาถรรพ์ของที่ดินผืนนี้นั้นนายไพศาลพฤชมงคลทนายความนักโหราศาสตร์ได้เล่าถึงเรื่องนี้ผ่าน Twitter ไพศาลวิชันว่าที่ดินของเซ็นทรัลเวิลด์มีการสาปแช่งจากเจ้าของเก่าคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุชตราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยที่ทรงไม่อยากให้ผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินผืนนี้เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานจึงทำการสาปแช่งเอาไว้ว่าหากผู้ที่ครอบครองมิใช่ลูกหลานก็ให้ชิบหายแต่หากไปสร้างศาลเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่รังสิตก็จะยกเว้นไม่ต้องคำสาปอีกทั้งอาจารย์วิสิทธิ์เตชะเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยชื่อดังของไทยก็มีการกล่าวถึงที่ดินที่แยกราชประสงค์ที่ถูกเรียกขานว่าสี่แยกมหาเทพเอาไว้ว่าที่ดินตรงนั้นเคยเป็นทางแยกซึ่งส่วนใหญ่จะมีวิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่เยอะเมื่อก่อนโรงแรมเอราวัณก็ประสบปัญหามากแต่หลังจากที่พระผู้ใหญ่ที่เป็นพราหมณ์แนะนำให้ตั้งศาลพระพรหมทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องมีการตั้งพระนารายณ์เพื่อคุ้มครองห้างไทยไดมารูในสมัยก่อนก็ต้องเจ๊งเพราะไปสร้างทับที่ดินของเจ้าในรัชกาลที่4และสุดท้ายวังเพชรบูรณ์ก็มีการสาปแช่งเอาไว้อีกมากในปีพ.ศ. 2525กลุ่มบริษัทของนายอุเทนเตชะไพบูลย์ได้เข้ามาประมูลที่ดินในบริเวณนั้นจำนวน75ไร่และก่อตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า World Trade Center ขึ้นในปีพ.ศ. 2532แต่ภายหลังกิจการธนาคารศรีนครของตระกูลเตชะไพบูลย์เกิดผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจทำให้ประสบปัญหาขาดทุนและโดนยึดทรัพย์ไปราวๆ 9,000 ล้านบาทและทำให้ World Trade Center ต้องหยุดชะงักไป
สำหรับเรื่องนี้นายไพศาลก็กล่าวอีกเช่นกันว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นพยานวันเปิดพินัยกรรมของทายาทเจ้าของที่ดินเพราะตนเองมีวันเกิดตรงกับวันที่กำหนดเอาไว้และมีวิชาทางโหราศาสตร์พอสมควรเมื่อทำการเปิดพินัยกรรมทายาทก็นำที่ดินออกมาประมูลและเมื่อนายอุเทนแต่ชาไพบูลย์ประมูลได้ตนเองก็เตือนไปว่าให้แก้คำสาปแต่ครอบครัวนี้กลับคิดว่ามีสินแสดีและใช้วิธีแก้ฮวงจุ้ยแต่สุดท้ายก็เป็นดังที่เห็นในเวลาต่อมาบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เข้ามาเทคโอเวอร์กิจการต่อและบูรณะซ่อมแซมจนเกิดเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยในวันที่8พฤศจิกายนปี2550ได้มีการนำพราหมณ์มาทำพิธีต่างๆมากมายเพื่อแก้เคล็ดโดยมีการสร้างพระตรีมุรติพระอินทร์พระพิฆเนศขึ้นเพื่อหวังดูดซับพลังที่มาจากฝั่งเท้ามหาพรหมด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คงเห็นกันแล้วว่าสามารถแก้คำสาปได้หรือไม่สำหรับปัจจุบันที่ดินผืนนี้เป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งตรงกับที่นายไพศาลเล่าเอาไว้ว่าเจ้านายบางท่านไม่ต้องการให้ที่ดินของตนตกไปเป็นของคนอื่นจึงทำเป็นพินัยกรรมและทูลเกล้าถวายสุดท้ายที่ดินผืนนี้จึงตกเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่อาถรรพ์ของคำสาปก็ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ